เขียนภาพได้ไหมเนี่ย ผมว่ามันมาถึงแล้วฮะในยุคสมัยนี้มนุษย์ที่จะเข้าไปสู่ค่าของที่นะครับเพราะค่าของที่เนี่ยพูดกันบ่อยๆนะทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบท็อปๆนะฮะเขาก็พูดเรื่องค่าเรื่องของค่าของที่และค่าของที่ที่เขาพูดเนี่ยมันก็จะมีรหัสก็แปลว่ามีภาษาที่ใช้กันนะครับเช่นจะเป็นค่าคงที่ของแม็กพลังอย่าลืมนะแม็กพลังเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนพูดเป็นคนแรกๆเนี่ยเอา1ใน5ก็เลยมนุษย์โลกที่พูดกันว่าควอนตัมจนกระทั่งมีสถาบันแม็กพลังเกิดขึ้นมาที่เยอรมันเพราะเขาเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วก็ค้นคว้าเรื่องพวกนี้ครับเรื่องคลื่นความถี่คลื่นขึ้นความถี่คลื่นนะครับจนกระทั่งมีคําว่าควอนตัมที่จริงก็พูดกันมานานมากเป็นร้อยปีแล้วควอนตัมด้วยนะครับเดิมทีเดียวเขาตีค่าเป็นก้อนๆแม้แต่แสงเนี่ยในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในการเคลื่อนที่ก็แล้วกันถ้าจะอนุมานควอนตัมที่เขาพูดถึงนะฮะก็คือก้อนโฟตอนนั่นนะครับโฟตอนเนี่ยโฟตอนเป็นพลังงานนะครับอย่าลืมพลังงานแสงเนี่ยมันเขาเห็นเป็นก้อนเวลาเขาทดลองสารพัด108ทดลองนะครับนะกว่าจะมาได้ชื่อเสียงว่าควอนตัมมาเป็นภาษาหลักของโลกไปเนี้ยจนกระทั่งจะมาเป็นชิ้นส่วนใช้สอยกันเนี่ยเขาว่ามันเป็นมาเป็นร้อยปีแล้วนะควอนตัมแต่มาถึงวันนี้เรื่องของควอนตัมนั้นนะครับก็เอาของพลังงานนะครับจริงๆแล้วคำว่าพลังงานมีอยู่3สิ่งนะฮะที่จะหยิบมาใช้ในรูปแบบควอนตัมได้พลังงานแสงพลังงานเสียงแล้วก็พลังงานความร้อนครับ3ตัวนี้แหละครับเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องของพลังงานอย่างเดียวโอเคนะพลังงานมันเป็นนามนะครับมีแต่มันไม่เห็นต้องยอมรับให้ได้นะครับนี้ไม่ถ้าไม่ยอมรับไม่ได้จะยุ่งเลยนะครับพลังงานเป็นนามอย่างสากลุ่มพุทธสาธุเนี่ยก็คือรูปกับนามใช่มั้ยครับย้ำรูปกับนามเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องนามกันนะครับนามก็คือความคิดเนี่ยครับความคิดก็คือเรื่องของใจเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะใช้ความคิดหนักเลยกลุ่มที่คิดเรื่องแล้วควอนตัมคิดแล้วก็คุมด้วยตัวเลขจะเป็นจะเรียกกันว่าอะไรเลขทางคณิตศาสตร์นะใช้ตัวเลข0110โอเคนะเลข0กับเลข1เลข0กับเลข1นะครับเนาะทีนี้มันทำได้ยังไงอ่ะคำว่ารูปกับนามเนี่ยคือสิ่งเดียวกันมันก็คือสสารกับพลังงานนั่นแหละครับอย่าลืมนะพลังงานคือนามนะอย่าลืมสสารก็คือmaterial พวกนี้สสารเนี่ยอนาคตลุงก็เชื่อว่าจะมีมนุษย์ผลิต pure material ได้ก็พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะมาเป็นสสารมันจะไปตรงกับ
สมการของไอน์สไตน์ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองครับสมการนี้มันพูดได้แค่3ประโยค1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันก็คือรูปกับนามถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือ0กับ1นั่นเองครับท่านเห็นไหมเป็นภาษาควอนตัมกันไปแล้ว0กับ1พุทธศาสตร์คือรูปกับนามเป็นที่รู้จักกันดีเห็นไหมฮะข้อที่2สสารเมื่อเวลาย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานก็แปลว่าทำให้มันแตกเขาก็ได้อาวุธนิวเคลียร์มาเห็นไหมครับข้อที่3ไอ้เจ้าพลังงานที่สลายไปแล้วนั้นมันจะกลับมาเป็นสสารได้อีกทีหนึ่งณวันนี้เขาทำไม่ได้แน่นอนแต่นะเขาเชื่อว่าจะมีผู้คนทำได้นะครับใครเนาะคือคนนั้นในโลกใบนี้ผมเชื่อว่าในศตวรรษเนี่ยครับจะมีมนุษย์พันนั้นเอาน้ำที่บริสุทธิ์มาเป็นสสารที่บริสุทธิ์ได้ถ้าถึงวันนั้นโอ้โหเลยครับยุคศรีวิไลกันสะบั้นหันแหลกเลยล่ะครับนะยุคศรีวิไลก็คือยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5หรือพระศาสดาของศาสนาอื่นๆจะมาเป็นเรื่องเป็นราวนะคือพระศาสดาพระองค์ถัดไปเนี่ยเหมือนกับพระองค์จะมารวมศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับแล้วคนจะไม่ทะเลาะกันไม่งงนะเอาล่ะกลับมาหาเรื่องควอนตัมที่ว่ามันจบ advance ไปเนี่ย advance ของ advance เนี่ยครับมันจะกลายเป็นยังไงครับท่านครับ1มันต้องเริ่มต้นจากค่าคงที่ก่อนค่าคงที่ให้นึกซะว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะกระดาษแผ่นนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าหากว่าใส่สัญลักษณ์เข้าไปซะใส่สัญลักษณ์ในสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยจะบอกว่าไม่มีอะไรคือความว่างนะ emptiness นะความว่างไอ้เจ้าความว่างเนี่ยเป็นพลังงานที่มากมายมหาศาลเหลือเกินมากเหลือเกินนะครับมากเหลือเกินมันเป็นพลังงานของเอกภพทั้งหมดเลยแหละครับคือความว่างนะเอาล่ะถ้าหากว่าใส่สัญลักษณ์แทนความว่างมันไม่มีอะไรอื่นดีไปกว่าเลข0ครับท่านเลข0เห็นไหมฮะสัญลักษณ์มาแทนความว่าคือเลข0โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงคำว่าควอนตัมที่บอกว่า0กับ1วิธีเดียวกันมันก็คือตรงนี้เองครับเห็นไหมฮะในเวลาเดียวกันด้วยนะถามว่าเวลาเร็วขนาดไหนสิบยกกำลัง50ได้ไหมครับสิบยกกำลัง50อย่างนี้เป็นต้นประมาณนู้นอ่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับคือมันจะเร็วเร็วคือมันเป็นอย่างนี้ศูนย์กับหนึ่งที่เดียวกันมันกระพริบอยู่งี้ครับผมกระพริบอยู่งี้สิบยกกำลังห้าสิบมันเป็นตัวเลขแห่งจินตนาการนะเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นกันนี่แหละฮะประมาณนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็ความหมายพอๆกันแหละครับพอถึงตรงนั้นโอ้โหเลยแหละครับผมทุกอย่างผมว่ามันจะเป็นอัตโนมัติกันไปซะหมดแล้ว
ในการดำรงในชีวิตในการจับจ่ายใช้สอยเรื่องอะไรต่างๆนะพวกนี้นั่นคือความที่มหัศจรรย์พันลึกมากกับคำว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตหรือว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าจะมีการเลื่อนกันนะครับอยู่ที่เดียวกันมันอีกภาพนึงก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่ข้างๆกัน1กับ0อยู่ข้างๆกันเดี๋ยวมันก็เป็น1เดี๋ยวมันก็เป็น0เดี๋ยวมันก็เป็น1เดี๋ยวก็เป็น0ไม่ทราบว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะเดิมๆทีเดียวเดี๋ยว0เป็น1เป็น1เป็น0อย่างเงี้ยนั่นคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันที่ผ่านๆมามาถึงวันนี้มันเลข1อยู่ตรงกลางเลยครับเลขหนึ่งตรงกลางเป็นที่เดียวกันเก่งมากครับทีนี้ที่ผมบอกว่าอนาคตมันจะกลายเป็น advance ของ advance ขั้นต่ำมันคืออะไรภายในศตวรรษนี้น่าจะมีครับมันต้องใช้วัสดุต้องใช้วัสดุในการที่จะมาทำเนี่ยผมบอกว่ามันน่าจะเป็นสารบริสุทธิ์นะมันทำเป็นพูดว่าไงเดี๋ยวลุงกำลังจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับมันจะก่อตัวมาเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ตรงกับสมการ EMC ยกกำลังสองของไอน์สไตน์เอาพลังงานกลับมาเป็นสารได้อีกมันก็จะกลายเป็นแทนที่เป็น1 2 1ตัวเดียวนะฮะกลายเป็น1 2ตัวเลยนะครับอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆกลายเป็น1 2ตัวอยู่ข้างๆแล้วทำงานแบบนี้ทีเนี้ยอย่าลืมนะตัวนี้คือค่าคงที่0นะครับผ่านค่าคงที่ไปได้มันจะรอดผ่านค่าคงที่ได้อย่างงี้ดีกว่าฝั่งนี้นะครับมันก็เป็น0กับ1ของตัวมันเองแหละนี่ก็เป็น0กับ1อยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วถ้า2ตัวเนี่ยมันมาประสานกันนะมันมาประสานกันนะมันกลับไปกลับมานะครับมันก็เลยจะกลายเป็นควอนตัมเนี่ยมันผ่านตัวกลางผ่านความว่างผ่านค่าคงที่ได้โอ้โหตรงนั้นใช่ครับเนี่ยฮะถ้าลุงมองในแนวของลุงนะมันที่ลุงกำลังพูดนี่มันเรื่องของศาสตร์ด้านจิตนะครับหรือว่าจิตที่บริสุทธิ์ไปเล็งเห็นนี่ดีกว่าไปเล็งเห็นการข้างหน้าว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันจะมาถึงขั้นเนี่ยในศตวรรษนี้ผมว่าอยู่เกณฑ์เนี่ยครับนะในปัจจุบันนี้เข้ามาถึง1กับ0อยู่ที่เดียวกันแล้วแน่นอนตรงนี้มันควรจะเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับจุดนี้คือความว่างง่ายๆคือ0องศาเคลวินครับถึงจะทำได้นะครับต้อง0องศาเคลวินตรงกลางแปลว่าจุดนี้จะไม่มีความร้อนเลยจึงจะได้นะครับไม่งั้นไม่มีทางได้เพราะว่าศูนย์องศาเคลวินมันจะเท่ากับค่าคงที่แล้วครับค่าคงที่ศูนย์องศาเคลวินนี้จะเท่ากับค่าคงที่เป๊ะเลยนี่ฮะจะบริสุทธิ์ที่สุดแล้วโอ้โหพอถึงตรงนั้นนะฮะผมว่านะมนุษย์เนี่ยฮะจะรู้จักตัวเองมากที่สุดรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองครับศตวรรษนี้ครับศตวรรษที่21นี่นะครับอันนี้ใช้มาแล้ว20ปีเพราะฉะนั้นวันนี้
ลุงพูดในวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ไหนวันที่เท่าไหร่ครับใครวันที่วันจันทร์ที่8วันนี้ลุงพูดวันจันทร์ที่8พฤศจิกา2564ตรงกับเวลา17:33ดูสิผมลุงปักหมดเวลาไว้เลยนะครับว่าวันนี้ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ครับนะลองให้ความสำคัญเล่นๆดูครับบรรดาผู้ที่เป็นนักคิดทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจเรื่องจะรู้เรื่องจิตดีก็แล้วกันนะจะเข้าถึงเรื่องจิตก็คือเข้าถึงตัวเองนั่นนะครับอย่าไปเข้าถึงตัวไหนเรื่องจิตก็คือเรื่องราวของตัวเองก็เข้าถึงตัวเองรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นก็แปลว่ามนุษย์จะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับผมนะถ้าเป็นพลังงานก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีแล้วที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นชาติสุดท้ายหมดทีนี้ครับเห็นไหมกลายเป็นชาติสุดท้ายหมดถ้ามาถึงตรงนี้ได้ปุ๊บเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับเอาละลุงก็เล่าให้ฟังตามกรอบตรงนี้ไม่มีที่มาครับที่พูดนะครับ แล้วก็ที่ไปก็ยังไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยลุงออกเป็นคนพูดเรื่องนี้เอาไว้ครับนะถ้าหากว่ามันจะเป็นจริงข้างหน้าคนรุ่นต่อไปเกิดมาทีหลังก็จะมารู้แหละครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงพูดเอาไว้เนี่ยมันอยู่ในAI ของระบบคอมพิวเตอร์พิวติ้งไปหมดแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นควอนตัมแล้วครับ1กับ0ที่เดียวกันนะครับควอนตัมชุดที่1ควอนตัมชุดที่2โอ้โหอันนี้แต่ตัวมันก็เกินขอแล้วครับเนี่ยตัวนี้แล้ว2ตัวเนี่ยมันจะมาทำงานแรงบวกกันโดยการก้าวข้ามเลยครับลุงก็เชื่อว่าจุดนี้ถ้าทำได้นะมนุษย์จะสื่อสารมนุษย์ต่างดาวได้โดยตรงนี้ครับท่านมนุษย์ที่อยากดาวดวงอื่นจะสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสารนี่ครับก็คือคอมพิวเตอร์ถ้าถึงตรงนั้นนะก็แปลว่าเอกภพเนี้ยมันมีกี่จักรวาลนะครับแสนกว่าจักรวาลแต่ละ1หน่วยจักรวาลเนี่ยฮะจะมีมนุษย์อย่างเราอยู่เหมือนกันทั่วประการนะครับเป็นโครงสร้างเดียวกันครับนะก็เชื่อว่าภายในศตวรรษเนี่ยมนุษย์ทุกจักรวาลในกระพบนี้จะสื่อสารกันได้เลยนะครับไม่มีขีดจำกัดเพราะว่ามันสามารถผ่านความว่างได้นะครับผ่านความว่างได้นี่คือความว่างนะครับเห็นไหมฮะไม่งงนะครับความว่างลองใช้เป็นหลักคิดเล่นๆครับเพราะว่าถึงนี้มันโหลุงบอกว่ามันคิดเอาไม่ได้อะแต่ลุงรู้ได้ยังไงจึงมาเล่าให้ฟังก็พยายามบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับว่ามันจะไปขนาดนั้นนะครับพอถึงตรงนั้นผมก็บอกก็เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยนะครับว่ามนุษย์จะรักษาตัวเองได้หมดทุกอย่างจะเป็นทิพย์ต้นไม้ใบหญ้าสิ่งสาราสัตว์มนุษย์จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันครับในระหว่างนี้ก็กำลังสาสางกันใหญ่อยู่นะฮะโลกใบนี้สิ่งแวดล้อมพวกวิบัติภัยพิบัติมากมายก่ายกองเหลือเกินครับแล้วก็โรคระบาดไวรัสไวรอยว่าไปเนี่ยฮะสาสางกันใหญ่หลวงเลยครับช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้คนจะคิดมาก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 เพราะคิดมากนะครับมันไปไหนไม่ได้แหละครับอยู่กับบ้านก็ต้องคิดกับเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นลองตั้งข้อสังเกตให้ดีๆนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมลุงก็บอกไว้ว่าภายในศตวรรษนี้นะมั้งที่มนุษย์จะเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกมาเป็นสสารวัตถุ
ที่มันบริสุทธิ์ได้นะมนุษย์เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนเด้อนะครับถ้าคนไหนถ้าได้ปุ๊บแล้วก็วัสดุที่จะมาทำไอ้พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่จะไม่มีความต้านทานเลยนะจะไม่มีแรงต้านทานจะไม่มีความต้านทานใดๆเลยมันนี่ทำได้ทุกวันนี้วัสดุมันติดตัวต้านทานเพราะฉะนั้นไอ้โฟตอนที่หลวงพูดถึงเนี่ยครับทุกวันนี้ใช้พลังงานโฟตอนอยู่ในการทำพวกนี้พลังงานโฟตอนนี่ลุงยังบอกว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ดูสิครับภาษาลุงแล้วบริสุทธิ์มันซ้อนอยู่ในโฟตอนหรือมันเลยสุดโฟตอนไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าฟังให้ดีนะฮะสสารย่อยสลายและเป็นพลังงานตัวพลังงานตัวนี้นะฮะที่บอกว่าจะเป็นโฟตอนสุดพลังงานโฟตอนคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สุดไอ้เจ้าโฟตอนเนี่ยจะกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้บริสุทธิ์นี่จะกลับมาเป็นสสารอีกทีหนึ่งนี่แหละครับสมการ EMC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์โอเคก็หวังว่าคงจะพอฟังลุงทันนะครับและถ้าหากว่ามีความเข้าใจตามบ้างก็โอเคนะอันนี้สมมติว่าได้รับเชื้ออันหนึ่งออกมาให้ได้ลุงได้อธิบายเรื่องของ Advance ของคอมพิวเตอร์เพราะตัว Advance คอมพิวเตอร์ยังใช้งานไม่ได้Advance ควอนตัมแต่เขาก็มีใช้กันอยู่นะครับที่แบบก็เป็นแบบใช้กันทีโอ้โหคนในโลกเอามาใช้ได้หมดหรือว่าครึ่งโลกอะไรกันประมาณนั้นครับก็รอครับท่านนะลุงก็เล่าให้ฟังตามบทบาทของลุงก็แล้วกันนะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงนะเห็นไหมฟังลุงแล้วเอาสองหารเสมอนะครับเจอคนครึ่งทางสองหารให้เป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นปาหีไปโอเคนะจบข่าวครับ